วัสดีครับขออัดวิดีโออีกอันหนึ่งอัปเดตตอนนี้เราชาร์จกันมาได้สัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าชาร์จตั้งแต่5โมงเย็นตอนนี้ก็เกือบ2ทุ่มชั่วโมงกว่าก็ที่เห็นตอนนี้คืออะไรขึ้นนี่เราเริ่มมีไฟดิสโก้ LED ครับ LED นี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคือมันจะติดเฉพาะตัวสตริงตัวนั้นนะครับก็จะมาดูว่าตัวไหนมันขึ้นถ้าดูในแอปเนี่ยโฟกัสหน่อยดูในแอปเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันวิ่งเนี่ยมันสีเขียวก็คือมันใกล้ 4.08 มันก็เริ่มอะไรบีบเพรสเชอร์เขาเรียกเพรสเชอร์บาลานซ์คือกดให้มันลงค่อยๆตบมันตบให้เข้าที่อันนี้ก็ให้มาดูคือแอมป์เข้าคือดูง่ายๆว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันลบไฟลบแอมป์จะเข้าเพราะว่าผมใช้ชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็คืออะไรนี่ไปโฟกัสเลย84โวลต์3แอมป์ค่อนข้างเป๊ะนะตัวนี้ไม่มั่ว3แอมป์เอ้ย3แอมป์มันค่อนข้างไม่มั่วเพราะมันออกมาใกล้เคียงมาก 2.9 ยอมรับเลยว่าเป๊ะมากอันนี้คือตารางที่เราไว้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาออกนิดหนึ่งแล้วเราก็ซูมเข้าไปใหม่นี่เราก็ตั้งที่ผมตั้งก็คือตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้ก็คือบาลานซ์ชาร์จโวลเตจเขาบอกว่า 4.1 มันผมว่ามันสูงไปตรงนี้ก็ที่เขาใช้กันก็คือ stop 4.19 ก็คือ2.42แต่ว่าผมเอาแค่4.1 พอเรามาดูว่าเราเซตตรงนี้เราก็มาดูที่บาลานซ์สตาร์ทนี่ไงบาลานซ์สตาร์ทวอลเตจแล้วก็เซต4.8เราก็ทำได้แล้วก็ตัวที่ผมเซตก็คือโปรเทคชันแค่4.1คือเราไม่เอาให้มันสูงมากอันนี้เราก็มาได้ไกลละ82โวลต์ก็มาดูถ้าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าบอร์ดเริ่มบาลานซ์ทำงานนะครับกลับมานี่ก็มาดูไฟดิสโก้ครับชอบนะเสียดายสมัยก่อนไม่ได้เล่นเพราะว่าคือสมัยก่อนเราเล่นแบตเก่าแบตเก่าเนี่ยใส่ BMS ไปก็ตัดกระปากเพราะมันทำงานไม่เสถียรในนี้ผมเล่นแบตใหม่ซึ่งชุดนี้ผมซื้อมาจากที่เมืองจีนก็ให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ใต้เขาเป็นคนจัดหาให้ท่านอะไรใช้นามเลขขานว่าเด็กบ้านๆก็บริการดีก็ช่วยๆกันครับเขาก็มีรายได้นิดหน่อยเราก็ได้ของส่งถึงหน้าบ้านก็ประมาณนี้ขออัปเดตแล้วเดี๋ยวนั่งดูต่อไปขอบคุณครับ